ยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำท่าจีนเปรียบเสมือสายเลือดที่รอเลี้ยงชีวิตของหมู่เฮาและคนในชุมชนแต่คือมือนี้แม่น้ำท่าจีนเปลี่ยนไปมีขยะและสิ่งปฏิกูลหลายๆส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำถึงเวลาแล้วเด้อค่ะที่หมู่เฮาจะต้องลงมือปฏิบัติการเพื่อกู้ให้แม่น้ำ